รง ECU เสียปัญหาของรถเบนซ์มือ2ที่หลายท่านนั้นกลัวและก็กังวลใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าซ่อมค่าอะไรและก็ความมั่นใจในการใช้งานโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเบนซ์มือ2และคลิปนี้วันนี้ผมช่างอามผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect ก็ได้มาที่อู่ช่างป้อมนะครับซึ่งช่างป้อมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเบนซ์เป็นเจ้าของอู่ช่างป้อมเบนซ์ช่างป้อมเนี่ยและมีประสบการณ์กับงานซ่อมรถเบนซ์นั้นมากว่า20ปีครับวันนี้เราก็เลยจะมาสัมภาษณ์จากปากของช่างกล่องเองว่าในส่วนของกล่อง ECU นั้นหน้าตามันเป็นอย่างไรทำไมมันเสียแล้วเสียแล้วซ่อมได้หรือไม่ถ้าซ่อมไม่ได้จะทำยังไงซ่อมได้ราคาประมาณเท่าใดครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชื่นชอบรถเบนซ์จะได้สบายใจกันนะครับขอเชิญช่างป้อมเลยครับผมครับครับพี่ป้อมก็วันนี้นะฮะเราเริ่มจากกล่องกันแล้วกันนะฮะคันนี้เป็นกล่อง ECU ของ OM 646นะฮะใช่ครับบอสเนาะนะครับเป็นดีเซลนะฮะก็วันนี้เนี่ยคือกล่องรูปนี้เนี่ยมีอาการเสียรวนนะครับพี่ป้อมก็เลยได้จัดการเปลี่ยนกล่อง ECU ไปให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะมาถามว่าขั้นตอนการดีเทลในการทำงานเนี่ยว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลงลึกในการทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับนะครับครับเชิญครับพี่ป้อมครับยินดีครับสวัสดีครับก็สำหรับรถคันนี้นะฮะกล่องสมองเครื่องเสียนะครับในภาษาบ้านๆก็จะเข้าใจกันว่ากล่องเสียมันคืออะไรครับข้อ1ไฟไม่ออกสตาร์ทไม่ติดครับนะครับสตาร์ทไม่หมุนอะไรก็ว่ากันไปครับสำหรับคันนี้นะฮะก็คือหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ยกครับนะครับหัวฉีดไม่ยกปุ๊บเช็คสัญญาณแล้วครับไฟไม่ออกนะครับได้เอาคอมพิวเตอร์จับตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับก็ฟ้องมาที่กล่องนะครับทางเราก็ได้จัดการโดยทดสอบก่อนเบื้องต้นนะฮะส่งไปเทสและซ่อมนะครับปรากฏว่าทำมาแล้วเนี่ยนะครับ error code เคลียร์ได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากกล่องใบนี้เคยซ่อมมาแล้วและมีความเสียหายสูงนะครับผมก็เลยได้จัดการหากล่องมือ2มาใส่นะครับที่เป็นกล่อง used นะครับก็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ถึง 20,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าโยนไฟอีก 3,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วแต่ที่นะครับการโยนไฟบางที่ก็ 4,000 5,000 นะครับบวกลบจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนิดนึงครับพี่ป้อมเวลามันเสียเนี่ยครับมันเสียจากเพราะอะไรครับผมว่าด้วยอายุการใช้งานนะครับมันไหม้ข้างในหรือว่าอาจจะบอดไหม้โดนน้ำไหมคาปาซิเตอร์บวมหรือขามันเปื่อยมันหักอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าช่างนั้นๆเขาสามารถจัดการซ่อมให้เราได้ไหมนะครับถ้าซ่อมไม่ได้หรือเสียหายมากบอร์ดพังบอร์ดไหม้โดนน้ำมาอะไรเงี้ยครับถ้าเยอะแนะนำเปลี่ยนดีกว่าครับครับปัญหาจะได้จบระยะยาวครับผมครับเราก็จะมาสอบถามจากช่างป้อมว่าครับถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นของแท้เนาะบางคนก็อาจจะมีกำลังนะครับไม่อยากจะซ่อมเนี่ยอยากจะสบายใจอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ช่างป้อมถ้าเบิกข้างผมว่าประมาณ 80,000 บาทนะครับก็จะมีส่วนลดมีแวด 7% นู่นนี่ก็อาจจะเหลือ 60,000 กว่าถึง 70,000 บาทประมาณนี้มันมาแค่นี้ใช่ไหมครับช่างป้อมแค่นี้ครับแค่นี้ครับไม่ฮาร์เน็ตก็ใช้ฮาร์เน็ตของรถได้เลยอ๋อโอเคโอเคครับผมครับเนาะนี่นะหน้าตาอย่างนี้เลยนะมาแค่นี้ใบเดียว 80,000 บาท 80,000 นะอย่าไปทำมันพังนะทีนี้ครับสมมติว่ารถเบนซ์ที่ใช้กันเนี่ยเจอปัญหามากน้อยขนาดไหนสมมุติว่ามาที่อู่ช่างป้อม100คันครับปัญหาแบบนี้เนี่ยเจอประมาณกี่คันฮะ ECU ครับใช่ครับผมว่าสำหรับรถดีเซลเนี่ยเสียค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะ2 ใน 10คันครับนะครับที่อาจจะเจอบ้างครับแต่ถ้าเป็นตระกูลรถที่เป็นเบนซินนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์หรือ CGI ที่เป็นเทอร์โบนะครับผมว่ามีโอกาสเสียแทบทุกคันคนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานและระยะกิโลของรถรนะครับบางคัน 50,000 โล 60,000 โลเริ่มเสียละครับผมนะครับกับบางคันจังหวะอาจจะดีแสนโลไม่เสียก็เคยเจอแสนโลเอ๊ะไม่เคยเสียเลยครับนะครับก็เป็นแบบนี้เป็นได้ครับครับครับแล้วทีนี้นี่อาการที่มันเสียหรือว่าก่อนจะเสียสมมติเราขับรถไปเนี่ยเราจะสังเกตอย่างไรมันบอกอาการยังไงพอแนะนำได้มั้ยฮะครับสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับผมว่าเป็นระบบที่ดีนะครับมีเช็คเอนจินโชว์ก่อนแล้วเบื้องต้นบางครั้งเนี่ยรถยังไม่ออกอาการเลยกล่องสมองเขารู้แล้วนะฮะว่ามีความผิดปกติไฟโชว์ขึ้นมาก่อนไฟโชว์ปุ๊บเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวตรวจสอบฟ้องสารพัดเลยข้อหนึ่งอาจจะฟ้องเซ็นเซอร์ครั้งชาร์ปนะครับมีปัญหารถวิ่งดับนะครับบางครั้งอาจจะฟ้องการจุดระเบิดเช่นฟ้องว่าคอยจุดระเบิดเสียเปลี่ยนคอยเสร็จ
ไม่หายสตาร์ทตอนเช้าเครื่องสั่นเดิน2สูบบ้าง3สูบบ้างนะครับสุดท้ายมาจบด้วย ECU นะครับแต่อย่าลืมนะฮะคอยจุดระเบิดก็สำคัญนะครับเวลาเปลี่ยนผมแนะนำของแท้เท่านั้นนะครับผมครับผมโอเคนั่นแหละครับช่างอาร์มคือปัญหาที่หลายท่านนั้นเดี๋ยวผมจะถามป้อมอีกได้สักครับอีกสักนิดนึงนะฮะอย่างตระกูลเนี่ยฮะ271คอมหรือ271 Evo เนี่ยที่กล่องมันอยู่ข้างเครื่องอย่างเงี้ยพี่ป้อมเรามีวิธีรักษาอะไรมันได้บ้างไหมคือมันสามารถอาจจะโดนน้ำได้หรือเนี่ยก็อาจจะยุติธรรมอย่างเนี้ยผมว่าตัวนี้เนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยแนะนำว่าอย่าโดนน้ำเครื่องด้วยตัวเองหรือห้ามโดนน้ำครับนะครับส่วนถามว่ามันร้อนไหมร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนมันอยู่ในร้อนแน่นอนอยู่ในห้องเครื่องใช่นะครับดีไซน์รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้กล่องสมองจะอยู่บนนี้หมดละครับผมเอาเป็นว่าแล้วกันนะว่าอย่าพยายามให้มันโดนน้ำแล้วกันครับขับมาร้อนๆโดนน้ำเย็นเข้าไปพังเลยน็อกได้นะน็อกได้นะฮะเบนซินรู้ทั้งดีเซลจากผู้เชี่ยวชาญจากปากของผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า20ปีเจ้าของอู่เบนช่างปั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านใดที่มีปัญหาอื่นเนาะหรืออยากจะปรึกษาว่ารถเบนรุ่นไหนที่ควรใช้นะครับค่าซ่อมบำรุงเมนเทนเนนซ์ที่นอกจากกล่อง ECU เนี่ยจะมีอย่างไรช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์นะครับสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับช่างป้อมยินดีครับผมกับรบกวนแจ้งเบอร์โทรแล้วก็สถานที่ติดต่อครับผมครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0800515544 0800515544